พี่น้องครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนนี้และเป็นวันสุดท้ายของปีนี้ผมอยากก่อนที่ผมจะเข้าสู่คำเทศนาและมันก็คงจะเกี่ยวข้องกับคำเทศนาด้วยผมอยากให้พวกเราลองทบทวนปีที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างมีสิ่งที่ดีในแง่ลบเกิดขึ้นกับเราอะไรไหมหรือเราเคยเห็นหรือเราประสบอาจจะจากการอ่านหนังสือพิมพ์อาจจากการที่เราประสบด้วยตัวเองลองคิดดูสิครับและในอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องแง่บวกมีเรื่องแง่บวกอะไรที่เกิดขึ้นกับเราบ้างที่เราได้รับการหนุนจิตชูใจที่เราได้รับการเสริมสร้างเพื่อนลองคิดดูสิผมใช้เวลาผมจะนิ่งสักครึ่งนาทีให้ลองคิดในสองมุมนี้ลองทบทวนตัวเราเองบ้างว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับพี่น้องเก็บความคิดนั้นไว้ก่อนนะครับผมจะขอพูดบางอย่างโอเคพี่น้องขอดูประโยคนี้การทรงสถิตของพระเจ้าจะนำการเปิดเผยมาให้เราทราบว่าพระองค์คือผู้ใดการทรงสถิตของพระเจ้าจะนำการเปิดเผยมาให้เราทราบว่าพระองค์คือผู้ใดพี่น้องผมอยากจะถามพวกเราคำถามหนึ่งว่าท่านรู้หรือเปล่าว่าพระเจ้าคือผู้ใดพี่น้องหลายคนในที่นี้อาจจะตอบได้ว่าพระเจ้าพระนามว่าอะไรพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบุตรพระเจ้าพระเวียนบริสุทธิ์และหลายๆอย่างท่านอาจจะสามารถพูดได้อันนี้ไม่ใช่คำตอบที่ผมต้องการแต่ผมอยากจะถามพวกเราว่าพวกเรารู้จักกับพระเจ้าองค์นี้ขนาดไหนมีประสบการณ์อะไรกับเราเราตอบสนองต่อพระองค์อย่างไรบ้างการทรงสถิตของพระเจ้าจะนำการเปิดเผยมาให้เรารู้ว่าพระองค์คือผู้ใดหมายความว่าอะไรครับพี่น้องผมอยากบอกพวกเรานะครับเรื่องการเป็นคริสเตียนนั้นเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของศาสนาถ้าพี่น้องถ้าท่านมาหาหลักการผมคิดว่าท่านอาจจะพบและท่านอาจจะประสบความสำเร็จก็ได้แต่ท่านผิดทิศครับไม่ใช่พี่น้องถ้าเราไม่ได้สัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้าเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าพระเจ้าคือผู้ใดและมันจะส่งผลต่อชีวิตของเราคือประสบการณ์การทรงสถิตของพระเจ้าที่เรามีนั้นจะทำให้เรารู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวพี่น้องถ้าท่านอยากจะรู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวนั้นท่านจะต้องมีประสบการณ์การทรงสถิตของพระเจ้าผมถามว่าพวกเรามีประสบการณ์การทรงสถิตของพระเจ้าหรือเปล่าพี่น้องผมอยากให้ทุกคนในที่นี้มีเพราะเราที่เป็นคริสเตียนเราจะมีประสบการณ์ที่ตื่นเต้นเราจะมีประสบการณ์ที่ถูกต้องและเราจะมีประสบการณ์ที่เข้าใจคุณค่าอย่างยิ่งโอเคทีนี้ผมขอกลับไปคำถามเมื่อกี้ที่ผมถามพวกเรามีประสบการณ์กับพระเจ้าพวกเรามีประสบการณ์อะไรบ้างในปีที่ผ่านมาปีนี้ที่กำลังจะผ่านไปแง่ลบและแง่บวกพอคิดถึงคำเทศนาของผมครั้งหนึ่งและผมเอามาจากหนังสือพิมพ์ปรากฏว่ามีเศรษฐีใหญ่คนหนึ่งลูกชายของเขามีบ้านในหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนั้นบ้านแต่ละหลังราคาหลายสิบล้านลูกชายของเขาขับรถไม่รู้รถอะไรราคาหลายสิบล้านพอขับรถเข้าไปที่ป้อมยามปุ๊บป้อมยามเปิดไม่ทันเขาชนเลยไม่สนแล้วกลับบ้านไปคุณพ่อออกเงินมาจ่ายที่ป้อมยามจ่ายค่าเสียหายพี่น้องครับคิดยังไงคริสต์มาสปีนี้เป็นคริสต์มาสที่ผมแฮปปี้มากทำไมรู้เปล่าผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับงานแต่ต้องชุมชนแต่หลังจากที่งานแต่ก่อนงานแต่ต้องชุมชนและหลังงานแต่ต้องชุมชนพี่น้องรู้เปล่าว่าคนที่เป็นทีมเนี่ยงานหนักมากและผมเห็นจาก Facebook จาก LINE มาปรากฏว่าเรามีงานคริสต์มาสในกลุ่มโปร
จัดงานคริสต์มาสมีคนมาประมาณ 5-60 คนกลุ่ม YPC ใช่ไหมไปจัดที่บ้านจอร์จผมไปเห็นหลักฐานมีคนมา 5-60 คนกลุ่มผู้ใหญ่ทเวศก็ไปจัดที่ไหนอะทเวศ3ที่ออกไปจัดไปกราบไปจัดประกาศนะครับเซลล์พันธกิจจอมทองไปจัดคริสต์มาสที่จอมทองภาพบรรยากาศเหมือนกับการแตะต้องชุมชนของโบสถ์เลยพี่น้องผมดูแล้วผมน้ำตาไหลอะไรรู้ป่ะพี่น้องโอเคขอจบเรื่องนี้นิดนึง ผมคิดถึงการที่ผมเป็นศิษย์ที่บานโบสถ์นี้ผมคิดถึงการต่อสู้และหนทางที่ผมเดินไปผมจำได้ว่าตอนแรกๆของโบสถ์เรานั้นเราไปการสัมมนาเซลล์เชิร์ชจัดโดยลอเรนซ์ของที่คริสตจักร FCBC แล้วเราก็ประทับใจอันหนึ่งเขาบอกว่าถ้าจัดงานคริสต์มาสบอกว่าเราจะกลับบ้านในวันคริสต์มาสแล้วก็คริสตจักรนั้นดีมากเลยจัดทุกอย่างเป็นระบบเตรียมอุปกรณ์ใช่ไหมจำได้ไหมคนเก่าๆของเราเตรียมได้เขาเรียกว่ามีคริสต์มาสคิดเตรียมอุปกรณ์เตรียมคำเทศนาเตรียมอะไรทุกอย่างให้หมดเลยแล้วออกไปทำงานพี่น้องครับผมเล่า 2-3 เรื่องนี้ให้พวกเราคืออะไรเปล่าโอเคกลับมาเรื่องคริสต์มาสก่อนผมไม่ได้บอกให้กลุ่มเซลล์หรือกลุ่มไปจัดงานคริสต์มาสเลยแต่คนเหล่านี้จัดกันเองทั้งที่เขาเหนื่อยยากลำบากทำไมเขาจัดคิดไหมทำไมลูกเศรษฐีคนนั้นขับรถชนโดยไม่มีความรู้สึกอะไรเพราะฉันมีเงินทำไมโบสถ์ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์คริสต์มาสเลยให้กับแต่ละกลุ่มแต่ทำไมเข้าไปจัดกันเองผมเล่าให้เราฟังอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นเรื่องเก่าใครคนรู้แล้วตอนที่เราทำอวยพรเชียงใหม่ตอนที่อยู่ขวงประตูท่าแพผมเป็นประธานแล้วก็บทเราก็ทำงานหนักมากพี่น้องเปล่าครับงานอวยพรเชียงใหม่แต่ละครั้งเนี่ยเดรนพลังงานผมอย่างมากเพราะผมกลับบ้านปุ๊บตอนนั้นจำได้อยู่ที่ขวงประตูท่าแพผมกลับบ้านแทบจะคลานขึ้นเตียงเพื่อนอนแต่ปรากฏว่าพอกลับไปถึงบ้านปุ๊บลูกชายผมอาบผมไว้ป้าป้าเรามานมัสการพระเจ้าด้วยกันพี่น้องผมเหนื่อยสุดๆแต่ปรากฏอ้างมาบอกผมว่ามานมัสการพระเจ้าด้วยกันพี่น้องถ้าท่านเป็นพ่อพระจะตอบยังไงมันก็ต้องเอาด้วยสิพี่น้องผมยกตัวอย่าง 2-3 ประการนี้เพราะอะไรรู้ป่ะพี่น้องครับทำไมลูกชายผมเป็นแบบนี้อันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างเพราะว่ามันใกล้ตัวและเท่าที่ผมรู้ทำไมผมยกตัวอย่างทำไมกลุ่มเซลล์แต่ละกลุ่มไปจัดคริสต์มาสโดยที่ผมไม่ต้องบอกท่านให้เขาเหน็ดเหนื่อยพี่น้องรู้ไหมเพราะอะไรรู้ป่าครับเพราะคนเหล่านี้เผชิญการทรงสถิตของพระเจ้าและเพราะการเผชิญการทรงสถิตของพระเจ้านั้นส่งผลทำให้เขามีพฤติกรรมอย่างนี้ออกมาโดยที่ผมไม่ได้บอกเลยและในโบสถ์ของเราพี่น้องจะเห็นนะครับว่าโบสถ์ของเราโจเซฟอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นคนที่นำทีมสิงคโปร์มาเขามาเห็นงานคริสต์มาสของเราเขามาพูดกับจอร์จว่าโอ้โหอยู่เหนื่อยมากเลยใช่ไหมอยู่อย่าทำงานหนักขนาดนี้นะจอร์จบอกว่าไงปีนึงเราจัดแค่2ครั้งเท่านั้นเองคือจัดคริสต์มาสกับจัดค่ายที่งานหนักๆแล้วเขาบอกว่าไงพวกอยู่ในทำงานมือโปรเฟสชันนอลมาเขากลัวว่าเราจะทำงานอย่างนี้หนักจนกระทั่งไปโฟกัสที่อีเวนต์ไม่ใช่แต่จอร์จอธิบายว่าไม่ใช่โบสถ์เราทำแค่2ครั้งเท่านั้นพี่น้องแล้วเขาประทับใจคนของพวกเรามากแล้วมีการโจมตีด้วยพี่น้องรู้หรือเปล่าเล่าให้พวกเราฟังการคริสต์มาสที่ผ่านมามีการโจมตีเกิดขึ้นซาตานไม่พอใจเพราะว่าเรากำลังทำการที่แบบค่อยๆทำค่อยเป็นค่อยไปแล้วทุกคนประทับใจมากปรากฏว่ามีมิชชันนารีคนหนึ่งนะครับผู้รับใช้พระเจ้าที่ไปทำงานที่ต่างประเทศเป็นคนสิงคโปร์ไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วมาร่วมทีมครั้งนี้ไอมากเป็นหอบหืดไปหาผมก็ฉีดยาให้แล้วกินยาไม่อยู่ในที่สุดแอดมิดครับนอนโรงพยาบาล ICUพี่น้องในขณะที่เรากำลังจัดละครนี้ปรากฏว่าคนที่แสดงเป็นพระเอกของละครก็โดนโจมตีผ
ผมก็โดนโจมตีแต่มันเป็นเพียงแค่ระคายเคืองเราแค่นั้นเองทำไมผมเล่าให้พวกเราฟังเรื่องนี้รู้หรือเปล่าพี่น้องในความสับสนและในความวิตกเหล่านี้มีสันติสุขอยู่ในนั้นเอเมนไหมพี่น้องนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังเคลื่อนไหวเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะว่าโบสถ์เราผมกำลังนำพวกเราโดยพระคุณพระเจ้าเข้าสู่เรื่องสำคัญคือเรื่องการทรงสถิตของพระเจ้าผมก็คิดเหมือนกันซับมาถามบอกว่าอาจารย์หมออาทิตย์นี้และอาทิตย์หน้าอาจารย์หมอจะเทศนาเรื่องพิเศษหรือเปล่าผมว่าไม่ครับซับผมจะไม่เทศเรื่องพิเศษผมจะเทศเรื่องเนี้ยเพราะอะไรหรือเปล่าว่าอันนี้เป็นทิศทางที่เรากำลังจะไปพี่น้องครับผมยังบอกพวกเรานะครับการเผชิญหน้าพระเจ้านั้นจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงในชีวิตของเราทำไมคนไม่เปลี่ยนแปลงทำไมคนไม่เปลี่ยนแปลงทำไมเรามีปัญหาทำไมเราไม่พบกับสิ่งที่ก้าวเข้าสู่อีกขั้นหนึ่งของชีวิตเพราะอะไรผมบอกพวกเรานะพี่น้องเพราะเราไม่เผชิญการทรงสถิตของพระเจ้าและผมอยากจะบอกพวกเราคุณโดยเฉพาะยิ่งคุณพ่อคุณแม่ครับเรามีคำพูดคำหนึ่งใช่ไหมครับคนไทยพูดคำนี้ว่าไงลูกนั้นเลี้ยงได้แต่กายแต่ใจเลี้ยงไม่ได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าจริงในส่วนหนึ่งแต่ผมอยากจะบอกกับพวกเราในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนครับพี่น้องครับถ้าเราอยากจะเลี้ยงใจของลูกได้นะครับพี่น้องเราจะต้องนำลูกของเราไปเผชิญหน้าพระเจ้าให้ได้เอเมนไหมพี่น้องผมยกตัวอย่างครอบครัวผมทำไมอาร์คมาพูดกับชวนให้ผมนมัสการพระเจ้าทั้งที่ผมเหนื่อยมากเพราะอะไรเพราะเขาเผชิญหน้าพระเจ้าทำไมลูกชายผมเรียนจบแล้วทำงานแล้วมีงานที่มั่นคงแล้วแล้วยังตัดสินใจไปเรียนพระคัมภีร์เพราะอะไรเพราะเขาเผชิญหน้าพระเจ้าพี่น้องท่านเผชิญหน้าพระเจ้าหรือเปล่าหรือเรามานั่งในโบสถ์นี้ธรรมดาธรรมดาขอให้เก้าอี้มันอุ่นไปให้ครบปีหรือว่าเราทำตัวให้เป็นคนที่มีศีลธรรมพี่น้องครับถ้าท่านมาเช่นนั้นท่านมาหาศาสนาไม่มีประโยชน์แต่พระเจ้าต้องการเปลี่ยนท่านพี่น้องครับพระเจ้าไม่ต้องการเปลี่ยนท่านเพียงเพื่อที่จะให้มีคนว่าเป็นคริสเตียนหนึ่งคนในโลกนี้เกิดขึ้นแต่พระเจ้ารักท่านและพระเจ้าต้องการเปลี่ยนท่านและพี่น้องครับถ้าท่านรักครอบครัวของท่านถ้าท่านรักตัวเองท่านจะต้องเผชิญหน้าพระเจ้าและต้องนำลูกของท่านท่านต้องนำครอบครัวของท่านไปเผชิญหน้าพระเจ้าให้ได้เพราะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงกับเขาคุณพ่อคุณแม่ครับท่านนำลูกของท่านมาพบพระเจ้าหรือเปล่ามาพบพระเจ้าหรือเปล่าถ้าท่านไม่มาพบพระเจ้าพี่น้องครับท่านจะพบลูกของท่านในอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นแง่ลบพี่น้องครับลองคิดถึงปัญหาในครอบครัวของเราสิเราเลยคิดถึงนิสัยไม่ดีอะไรบางอย่างในตัวของเราในลูกของเราในคนทำงานของเราในครอบครัวของเรามีหรือเปล่าและผมอยากถามว่าพวกเราเปลี่ยนแปลงได้ไหมเราแก้ไขได้หรือเปล่าบางทีเราแก้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราพยายามแก้ข้างนอกอะพี่น้องทีละครับพยายามแก้ข้างนอกอาทิตย์ที่ผ่านมามีหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับผมเพราะโดนโจมตีหลายเรื่องในความคิดในเรื่องเนื้อหนังในเรื่องอารมณ์มีหรือเปล่ามีผมทำยังไงเมื่อผมโกรธข้างในเมื่อมีบางอย่างมีบางสิ่งซึ่งผมไม่แฮปปี้แล้วมันเข้ามาข้างในผมขุ่นมัวข้างในถามว่าผมทำยังไงพี่น้องครับผมก็เจอนะพี่น้องไม่ใช่ไม่เจอนะบางคนมีปัญหาเรื่องเนื้อหนังใช่ป่ะบางคนมีปัญหาเรื่องการเงินใช่ไหมครับบางคนมีปัญหาเรื่องความโลภบางคนมีปัญหาเรื่องความโกรธพี่น้องผมถามว่าพวกเราแก้ปัญหาอย่างไรครับพอเราเจอปัญหาเราระเบิดโครมออกมาพี่น้องผมถามว่าผมมีหรือเปล่าผมก็มีอาทิตย์ที่ผ่านมาพระเจ้าสอนผมเรื่องนึงคืออะไรหรือเปล่าจากการที่ผมเทศนาชุดนี้เตรียมเทศนาชุดนี้พี่น้องครับผมนมัสการพระเจ้าผมจัดการความคิดของผมความคิดของผมทำยังไงแล้วพี่น้องครับนมัสการพระเจ้าตลอดขณะที่ผมออกกำลังกายพี่น้องครับออกกำลังกายนะหัวของผมเนี่ยความคิดของผมตอนนี้ผมคุมความคิดของผมไม่ให้มันล่องลอยโดยการนมัสการพระเจ้าพอผมนมัสการพระเจ้าและในขณะที่ผมนมัสการพระเจ้าคิดความคิดผมก็ไม่ลองลอยนะในเมื่อนมัสการพระเจ้าผมโฟกัสอยู่ที่เพลงที่ผู้แต่งได้แต่งขึ้นมาและร้องออกมาผมได้เมื่อสัก10ปีก่อนผมไปที่อเมริกาไปกับสตีฟโรบินสันแล้วก็ไปที่คริสตจักรแห่งหนึ่งคริสตจักรแห่งนั้นชื่อคริสตจักรโซเจนนะครับแล้วเขาก็บอกว่าผมอยากได้อะไรแล้วเขาเอาผมพาไปที่ห้องหนังสือผมก็ไปเลือกซีดีมาชุดหนึ่งโอ้พี่น้องซีดีนั้นเป็นซีดีที่แบบผมชอบมากหายไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมาผ
ผมไปค้นพบใน YouTube ผมดีใจมากเลยรีบโหลดเข้ามาในสมาร์ทโฟนของผมบอกเพลงนี้คืออะไร Draw Near to Me ใกล้ชิดพระเจ้าแล้วก็เขาเอาบทเพลงบทที่สดุดีบทที่63ขึ้นมาบอกว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์แสวงพระองค์จิตวิญญาณเราข้าพระองค์กระหายหาพระองค์เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ในดินแดนที่แห้งและอ่อนโหยที่ไม่มีนั้นเป็นเพลงพี่น้องผมร้องเป็น10รอบ20รอบ30รอบในขณะที่ผมร้องนั้นพี่น้องครับผมก็ต่อสู้กับความคิดผมรู้ว่าความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมและทิฏฐิมานะทุกประการมันกำลังจะจัดการผมเพราะฉะนั้นผมต่อสู้กับตัวเองภรรยาผมไม่รู้เรื่องครอบครัวผมไม่มีใครรู้เรื่องมีผมกับพระเจ้าท่านรู้เรื่องเท่านั้นเองผมก็จัดการความคิดของผม1ชั่วโมงที่ผมกำลังเดินอยู่บนลู่วิ่งนั้นผมเดินไปด้วยวิ่งไปด้วยความคิดของผมครับอยู่ในพระวจนะธรรมของพระเจ้าพี่น้องในที่สุดเนื้อหนังของผมมันอ่อนลงความวิตกกังวลผมอ่อนลงมันค่อยๆลงแล้วหลังจากนั้นสันติสุขเข้ามาถามว่าใช้เวลานานหรือเปล่าพี่น้องเป็นอาทิตย์ครับใคร่ควรผมต้องการพระเจ้าและผมบอกจะบอกให้กับพวกเราว่านี่คือเคล็ดลับของผมพี่น้องครับสิ่งที่ทำให้คริสเตียนแตกต่างจากผู้อื่นคือที่ไหนก่อนที่เราจะฟังคำเทศนาต่อไปนี้ผมอยากถามพวกเราว่าเราที่เป็นคริสเตียนเราแตกต่างคนไม่ใช่คริสเตียนยังไงคิดดูไหมพี่ลองคิดดูสิผมมีพระคัมภีร์ข้อหนึ่งผมอยากให้พวกเราดูพี่น้องครับผมอยากให้พวกเราดูเรื่องนี้ก่อนที่ผมจะดูเรื่องนี้ผมอยากให้พวกเราตอบพวกเราลองตอบคำถามได้ไหมไม่ต้องพูดให้กับคนอื่นฟังนะตอบในใจตัวเองว่าอะไรทำให้เราแตกต่างจากผู้อื่นอะไรทำให้คริสเตียนแตกต่างจากผู้อื่นมาโบสถ์แล้วรู้พระคัมภีร์พี่น้องครับนั่นก็จริงแต่ไม่ใช่พี่น้องครับผมอยากจะพาให้เราไปสู่เรื่องนึงซึ่งผมพูดอยู่บ่อยๆแต่อยากพวกเราฟังอีกครั้งหนึ่งแต่ในอีกมุมหนึ่งพี่น้องครับเราได้ทราบเรื่องเกี่ยวกับการที่โมเสสได้นำคนอิสราเอลออกมาจากประเทศอียิปต์นั้นเราได้เห็นมีปัญหามากมายจนพระเจ้าจัดการกับคนอิสราเอลโอ้โหพี่น้องอิสราเอลนี่โหดมากนะเราได้เห็นข้อเสนอที่พระเจ้าให้กับโมเสสบอกว่าไงพระเจ้าจะช่วยคนอิสราเอลนั้นไปยังดินแดนแห่งน้ำผึ้งและน้ำนมคือดินแดนแห่งพันธสัญญาแต่พระองค์ไม่ไปด้วย โมเสสตอบว่าไงNo พระเจ้าโมเสสนี่เก่งนะโมเสสกับอับราฮัมนี่คล้ายๆกันนะชอบต่อรองพระเจ้าโมเสสว่าไงพระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่ไปผมก็ไม่ไปผมจะอยู่ที่เนี่ยขออยู่ที่นี่ถ้าพระเจ้าที่นี่ผมอยู่ที่นี่ไม่ต้องพาไปพี่น้องครับเราจะมาดูพระคัมภีร์ข้อนี้ด้วยกันนะครับพี่น้องขอดูข้อนี้สำคัญมากอพยพบทที่33ข้อ15ถึงข้อ16พอดีที่ในนี้ผมดูอ่านเฉพาะเขียนเฉพาะข้อ16นะครับผมจะอ่านเพื่อเราฟังช้าๆพี่น้องตามนะครับแล้วโมเสสจึงกราบทูลพระองค์ว่าถ้าพระองค์ไม่เสด็จไปกับข้าพระองค์ก็ขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์ขึ้นไปจากที่นี่เลยทำอย่างไรใครๆจะทราบได้ว่าข้าพระองค์และประชากรของพระองค์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์แล้วนอกจากพระองค์จะเสด็จไปกับพวกข้าพระองค์ด้วยไม่ใช่หรือวักนี้สำคัญมากอันนี้คือประเด็นที่ผมอยากจะพูดดังนั้นข้าพระองค์และประชากรของพระองค์จึงแตกต่างจากชนชาติอื่นๆทั่วโลกพี่น้องลองดูข้อ16นี้ดีๆสิครับดังนี้ข้าพระองค์และประชากรของพระองค์จึงแตกต่างกับชนชาติอื่นๆทั่วโลกพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าคริสเตียนแตกต่างจากคนอื่นทั่วโลกตรงไหนสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากชาวโลกคืออะไรครับพี่น้อง Presence of God เห็นไหมโมเสสบอกว่าไงพระเจ้าถ้าอยู่ไม่ไปไอก็ไม่ไปใช่ไหมอยากให้คนรู้ว่าพระองค์อยู่กับเราเพราะถ้าคนรู้ว่าพระองค์อยู่กับเรานี่แหละทำให้เราแตกต่างกับคนอื่นโอ้พี่น้องไม่ใช่การที่เรายอมรับความจริงในพระคัมภีร์นะพี่น้องไม่ใช่การที่เราเป็นคนดีรอบคอบตามพระคัมภีร์นะครับไม่ใช่เป็นเพียงแต่การที่เรารับเชื่อนะครับไม่เพียงแต่เราสารภาพบาปและยกมือขึ้นว่าเราเป็นพรรคพวกของพระเยซูนะเป็นคนของพระเยซูนะครับแต่เป็นการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเราต่างหากที่ทำให้เราแตกต่างกับผู้อื่นและทำให้ชีวิตของเราบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับการทรงสถิตของพระเจ้าจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้เราเป็นคริสเตียนและนี่อาจจะเป็นนิยามของคริสเตียนของเราพี่น้องท่านเป็นหรือเปล่าท่านเป็นไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นคริสเตียนคือใครครับคริสเตียนคือผู้ที่มีการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิต
คำถามพี่น้องท่านมีหรือเปล่าครับพี่น้องปัญหาจะลดลงไปมากเลยนะครับถ้าชีวิตของท่านมีชีวิตแห่งการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตลองคิดให้ดีๆพี่น้องพี่น้องลองคิดให้ดีๆสิครับว่าตัวของท่านเองมีพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยหรือเปล่าและคำถามต่อไปนะครับพี่น้องลูกของท่านมีพระเยซูคริสต์เจ้าสถิตอยู่ด้วยไหมลูกของท่านอยู่ท่ามกลางการทรงสถิตของพระเจ้าหรือเปล่าแต่สิ่งที่น่าคิดก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ลูกเรามีการทรงสถิตของพระเจ้าถ้าท่านไม่เคยมีประสบการณ์การทรงสถิตของพระเจ้าเลยจริงไหมเมื่อท่านไม่มีการทรงสถิตของพระเจ้าลูกของท่านจะมีการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าหรือไม่มีทางครับพี่น้องครับวันหนึ่งผมคุยกับอายตอนนั้นอายผมไปเทศนาที่เบธานีแล้วก็อยู่ที่สุขุมวิทซอย13แล้วก็อายกับเต้ใช่ไหมก็ไปเช่าคอนโดใช่ป่ะอยู่ตรงข้ามกับโบสถ์นั่นเลยแล้วถามว่าอายตอนนั้นอายยังไม่มีอาชีพนะอายยังอยู่กรุงเทพเหรออายบอกว่าโนอายจะกลับเชียงใหม่พอถามทำไมกลับเชียงใหม่ก็ไปถามเขาดูทำไมต้องกลับเชียงใหม่อายต้องการมีครอบครัวเพราะเห็นกับลูกเพื่อที่จะให้ลูกอยู่ในบรรยากาศของพระเจ้าใช่ไหมไอ้นั่นคือสิ่งที่สำคัญพี่น้องครับมีกี่คนคิดแบบนี้แต่คนส่วนใหญ่คิดยังไงอยู่กรุงเทพเพื่อหาเงินเพื่อมีเงินเยอะๆลูกจะได้เรียนที่ดีๆเรียนต่อต่างประเทศแล้วกลับมาเป็นยังไงได้ขี่รถจากัวคันละ20ล้านชนป้อมยามแล้วพ่อก็เอาเงินไปจ่ายอย่างนั้นเหรอพี่น้องครับมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นพี่น้องคริสเตียนคืออะไรคริสเตียนคือผู้ที่มีพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยอยู่ท่ามกลางการทรงสถิตของพระเจ้าแต่พี่น้องในปีวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีเนี่ยพี่น้องลองทบทวนดูซิว่าตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านอยู่ท่ามกลางการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าหรือเปล่าพี่น้องผมพูดคำว่าท่านอยู่ท่ามกลางการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าหรือเปล่าไม่ใช่หมายผมไม่ได้พูดว่าพระเจ้าอยู่กับท่านหรือเปล่านะพระเจ้าอยู่กับท่านแน่นอนอิมมานูเอลแต่ท่านอยู่ท่ามกลางการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าหรือเปล่าพี่น้องก็นี่เป็นประสบการณ์ที่ท่านมีไหมครับพี่น้องแล้วคิดถึงตัวอย่าง 2-3 ตัวอย่างเกี่ยวอย่างคริสต์มาสตัวอย่างอาร์คที่ผมเล่าให้ฟังว่าเพราะคนเหล่านี้เผชิญการทรงสถิตของพระเจ้าจึงผลักดันทำให้เขาทำบางสิ่งเกิดขึ้นพี่น้องครับใครมีการกระสุดใครมีประสบการณ์การทรงสถิตของพระเจ้าบางครับผมจะเล่าให้ฟังในพระคัมภีร์เราเห็นการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ตลอดพระคัมภีร์เช่นคู่แรกอาดัมและเอวาอาดัมและเอวานั้นดำเนินกับพระเจ้าจนกระทั่งเขาทำบาปคือไม่เชื่อฟังพระเจ้าเห็นไหมอยู่ท่ามกลางการทรงสถิตของพระเจ้าตลอดเวลาในพระธรรมปฐมกาลบทที่3ข้อ8ผมจะอ่านให้พวกเราฟังนะครับพี่น้องไม่ต้องเปิดนะครับเวลาเย็นวันนั้นเขาทั้งสองได้ยินเสียงพระยาเวพระเจ้าสถิตอยู่ดำเนินอยู่ในสวนชายนั้นกับภรรยาของเขาก็ซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้กลางสวนให้พ้นจากพระพักพระยาเวพระเจ้าพี่น้องณจุดนี้อาดามเอวาอยู่กับพระเจ้าคุยกับพระเจ้าอยู่ท่ามกลางการทรงสถิตจนกระทั่งเขาทำบาปเลยแยกออกไปพี่น้องครับคนต่อไปคือใครครับเอโนกและโนอาผมไม่ได้ยกข้อพระคัมภีร์นะครับแต่พี่น้องเราไปเปิดดูในพระธรรมปฐมกาลพี่น้องครับแม้มนุษย์คู่แรกทำบาปแต่พระเจ้ายังไม่หมดหวังในมนุษย์พระเจ้ายังมีพระประสงค์ที่จะสัมพันธ์คีธรรมกับมนุษย์ที่พระองค์ทรงรักและอาโนกกับโนอาก็ตอบสนองต่อพระเจ้าพี่น้องอาโนกเนี่ยไม่ได้ตายฝ่ายร่างกายนะพี่น้องอาโนกเดินไปกับพระเจ้าปุ๊บพระเจ้ารับเข้าไปบนสวรรค์เลยนะครับเพราะฉะนั้นอาโนกเนี่ยเอโนกเนี่ยไม่ได้ตายฝ่ายร่างกายมีคน2คนในพระคัมภีร์ที่ไม่ได้ตายฝ่ายร่างกายแต่ไปอยู่สวรรค์คือเอโนกกับเอลียา2คนนี้เอโนกกับเอลียาเนี่ยไปอยู่กับพระเจ้านะครับเพราะว่าคนเหล่านี้เดินไปกับพระเจ้าพี่น้องครับอีกคนนึงใครครับอับราฮัมอับราฮัมเป็นอีกคนนึงที่มีประสบการณ์การทรงสถิตของพระเจ้าชนิดการสำแดงของพระเจ้าตลอดชีวิตของท่านครั้งนึงอันเดียวละอับราฮัมนี่ก็ต่อรองพระเจ้าเหมือนกันครั้งหนึ่งท่านเผชิญหน้าพระเจ้าโดยต่อรองพระเจ้าเรื่องอนาคตของเมืองโสโดมและโกโมรานะครับพระเจ้าบอกพระเจ้าจะลงโทษเมืองโสโดมโกโมราเพราะไม่มีคนบาปเพราะไม่มีคนชอบทำเลยพระเจ้าต่อรองอับราฮัมก็ต่อรองว่าพระเจ้าถ้ามีกี่คน50คนใช่ไหมครับ20คน10คนในที่สุดหาไม่ได้ในที่สุดพระเจ้าก็ลงโทษโสโดมและโกโมราไปพี่น้องครับหลังจากที่อับราฮัม
หลังจากที่พระเจ้าพิพากษาเมืองโสโดมแล้วเราเห็นในพระธรรมปฐมกาลบทที่19ข้อ27ว่าไงพี่น้องครับเวลาเช้ามืดอับราฮัมออกไปยังที่ที่ท่านยืนเฉพาะพระพักตร์พระยาเวโอ้พี่น้องอันนี้คือภาพของการเผชิญการทรงสถิตของพระเจ้าแปลว่าอะไรเปล่าอับราฮัมทำคิวทีอับราฮัมเฝ้าเดียวอับราฮัมยืนอับราฮัมมีตำแหน่งของตัวเองไปยืนอยู่จำเพาะพระพักตร์ของพระเจ้านี่แสดงว่าพระเจ้ากับอับราฮัมสนิทสนมกันอับราฮัมสนิทสนมกับพระเจ้ามากพี่น้องผมอยากจะถามพวกเราว่าเราเฝ้าเดียวพระเจ้าทุกวันหรือเปล่าการเฝ้าเดียวมันเป็นภาระหรือมันเป็นความชื่นชมชัดเจนเลยครับพี่น้องครับและเมื่อตอนอับราฮัมแก่ตัวลงอับราฮัมพูดกับคนใช้ของตนเองก่อนที่จะส่งคนใช้ตัวเองไปหาภรรยาให้กับลูกชายคืออิสอัคในพระธรรมปฐมกาลบทที่24ข้อ40บอกว่าอย่างนี้แต่ท่านพูดกับข้าพเจ้าว่าพระยาเวผู้ซึ่งเราดำเนินอยู่เฉพาะพระพักพระองค์จะทรงส่งทูตของพระองค์ไปกับเจ้าและให้เจ้าบังเกิดผลเห็นไหมอับราฮัมบอกว่าอับราฮัมส่งคนใช้ไปเพื่อที่ไปหาภรรยาให้กับลูกชายคืออิสอัคอับราฮัมว่าไงพระยาเวจะไปกับท่านพี่น้องอับราฮัมพูดอย่างมั่นใจมากเกี่ยวกับเรื่องการทรงสถิตของพระเจ้ามากแล้วว่าพระเจ้าจะไปอยู่กับท่านนี่สะท้อนถึงความสนิทสนมกับอับราฮัมของอับราฮัมกับพระเจ้าอย่างมากเลยพี่น้องท่านมีหรือเปล่าเรามีไหมตลอดปีที่ผ่านมาเรามีหรือเปล่าอีกคนหนึ่งซามูเอลซามูเอลนั้นในพระธรรม1ซามูเอลบทที่9ข้อ10บทที่3ข้อ19บอกว่าและซามูเอลก็เจริญขึ้นก็เติบโตขึ้นและพระยาเวสถิตกับท่านพี่น้องฟังนะสถิตขนาดไหนพระยาเวสถิตกับท่านไม่ให้วาจาทั้งหมดของท่านตกเป็นเปล่าแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่ซามูเอลพูดอ่ะเป็นจริงหมดเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นแหละนี่มนุษย์นะครับซามูเอลเป็นมนุษย์นี่ผมไม่ได้พูดเองนะครับพี่น้องถ้าบอกว่าพระเยซูคำพูดของพระเยซูไม่ตกไปเปล่าที่ผมเฉยๆเพราะเป็นพระเจ้าแต่นี่คือมนุษย์ครับพระเจ้าในพระคัมภีร์ในตอนนี้บอกว่าคำพูดของซามูเอลไม่มีอะไรที่ไม่เกิดขึ้นเป็นจริงเป็นไปได้อย่างไรอะที่มนุษย์คำพูดไปตกไม่ตกไปและไม่เป็นจริงเลยเพราะอะไรครับพี่น้องเหตุผลอยู่ในไหนเหตุผลอยู่ในนี้ข้อนี้พี่น้อง1ซามูเอลบทที่2ข้อ21บอกว่าและพระยาเวทรงเยี่ยมเยนฮันนาและนางก็ตั้งครรภ์คลอดบุตรเป็นชาย3หญิง2ส่วนซามูเอลส่วนกุมารซามูเอลแล้วก็เติบโตขึ้นเฉพาะพระพักตร์พระยาเววรรคที่สำคัญและส่วนกุมารซามูเอลก็เติบโตขึ้นเฉพาะพระพักตร์พระยาเวแปลว่าอะไรแปลว่าซามูเอลเนี่ยเติบโตอยู่กับพระเจ้าตลอดเวลาเลยเพราะซามูเอลนั้นอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเมื่อเป็นเช่นนี้พี่น้องก็ถ้าท่านอยู่กับพระเจ้านะท่านจะคิดแบบพระเจ้าท่านจะพูดแบบพระเจ้าและคำพูดของเขาจะไม่ผิดพลาดแม้แต่คำเดียวเลยพี่น้องครับเราอยากให้คำพูดของเราเป็นอย่างนี้ไหมเราอยากให้คำพูดแบบเราแบบนี้เราอยากจะให้คำพูดแบบซามูเอลเป็นแบบของเราเป็นแบบซามูเอลหรอเป็นไปได้หรือเปล่าเป็นไปได้และเป็นไปได้ไม่ยากด้วยคืออะไรเปล่าท่านจะต้องอยู่กับพระเจ้าและผมจะบอกพวกเราพระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตแบบซามูเอลที่มีคำพูดของเรานั้นเป็นคำพูดที่ดีด้วยมีบางครั้งคำพูดแบบพี่น้องรู้จักคำนี้หรือเปล่าตลกบริโภครู้จักคำว่าตลกบริโภคไหมพูดตลกพูดเข้าข้างตัวเองอะมีป่ะมีเยอะแยะไปจนหมดเลยพี่น้องนั่นไม่ใช่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับโอเคคนต่อไปคือใครครับอันนี้ซามูเอลละอีกคนนึงคือใครดาวิดพี่น้องถ้าไม่นับโมเสสแล้วนะครับดาวิดนั้นมีประสบการณ์ในการทรงสถิตของพระเจ้าอย่างมากโอเคลองดูนะครับใน2ซามูเอลบทที่7ข้อ26บอกว่าขอพระนามของพระองค์เป็นที่สรรเสริญตลอดนิรันดร์ว่าพระยาเวจอมทัพทรงเป็นพระเจ้าเหนืออิสราเอลและพระราชวงศ์ดาวิดและราชวงศ์ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์จะตั้งมั่นคงอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์อันนี้คือกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดได้ร้องขอต่อพระเจ้าว่าขอราชวงศ์ของพระองค์ดำรงอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าตลอดไปพี่น้องเขาอยู่ที่นี่แป๊บหนึ่งผมอยากจะถามพวกเรานี่เป็นคำอธิษฐานของท่านหรือไม่ตอนนี้ผมอธิษฐานหรือเปล่าพี่น้องตอนนี้ผมกำลังมีเรื่องนึงที่ผมต้องอธิษฐานอย่างมากคุณโจจะรู้ดีเพราะตอนนี้คุณโจลูกชายไงลูกชายกำลังจะสอบเข้าไงกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยเหมือนเลยบรรยากาศเป็นเดียวกับผมเลยวันนั้นคุณโจมาหนุนใจผม
ไม่รู้เปล่าตอนนี้อาร์คโอ๊กเรียนจบปี4กำลังจะจบปี4กำลังจะจบแล้วเขาไอ้ระบบของอเมริกาคือว่าเขาจะต้องเรียนต่อไอ้ตอนเรียนต่อเนี่ยเขาจะต้องส่งใบสมัครไปต้องส่งใบสมัครไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆตอนนี้คำตอบยังไม่มาพี่น้องป่าผมอธิษฐานว่าไงแล้วพี่น้องครับพระเจ้าขอเดสตินีของครอบครัวผมเป็นไปตามเดสตินีที่พระเจ้ากำหนดให้และขอให้คณะมหาวิทยาลัยที่โอ๊กจะเข้าเป็นคณะและมหาวิทยาลัยที่เป็นไปตามเดสตินีของครอบครัวของเราที่พระเจ้ากำหนดพี่น้องท่านอธิษฐานอย่างนี้นะผมอธิษฐานอย่างนี้ทุกวันเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดบอกว่าไงบอกว่าราชวงศ์ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์จะตั้งมั่นคงอยู่เฉพาะพระพระองค์พี่น้องท่านตั้งมั่นคงหรือเปล่าหลายคนเตรียมเงินให้กับครอบครัวเตรียมธุรกิจให้ครอบครัวเตรียมความมั่นคงทางด้านวัตถุทางผมไม่ได้ว่าผิดนะพี่น้องครับมันต้องมีนะไม่ใช่ไม่มีแต่พี่น้องครับยิ่งกว่านั้นสักเท่าไหร่เรื่องความมั่นคงฝ่ายวิญญาณสำคัญกว่านั้นอีกพี่น้องครับนี่เป็นท่าทีและวิญญาณเดียวกันกับโมเสสคือกษัตริย์ดาวิดไม่ต้องการสิ่งใดเลยถ้าพระเจ้าไม่อยู่ด้วยพี่น้องครับท่านมีความรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าครับพี่น้องวันที่เป็นวันสุดท้ายของเดือนขอให้คิดเรื่องนี้ให้ดีๆในเวลาต่อมาปรากฏว่าดาวิดทำบาปเห็นไหมคนเดินไปกับพระเจ้าก็ทำบาปได้นะพี่น้องอย่าไปสงสัยนะครับพี่น้องพระเจ้าและผมก็ต้องระวังตัวเองด้วยผมก็ต้องระวังท่านด้วยนะครับพี่น้องทุกคนในที่อย่าคิดว่ารับใช้พระเจ้ามารับใช้พระเจ้าอย่างมากมายแล้วมันจะไม่มีโอกาสไม่ทำบาปไม่จริงพี่น้องครับเวลาต่อมาดาวิดทำบาปล่วงประเวณีกับนางบัตเชบาดาวิดได้ร้องให้กลับใจใหม่และคำพูดที่เขากลับใจพี่น้องน่าคิดมากในสดุดีบทที่51ข้อ11บอกว่าขออย่าทรงเวียงข้าพระองค์ไปเสียจากเบื้องพระพักตร์พระองค์และขออย่าทรงนำวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไปจากข้าพระองค์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดาวิดขอคืออะไรเปล่าครับสิ่งที่ขอพระเจ้าอย่าห่างครับและสิ่งที่ดาวิดกลัวกลัวพระเจ้าไม่อยู่ด้วยพี่น้องเราดูสิคนไหนทำบาปพอคนทำบาปกลัวอะไรรู้ป่ะพี่น้องกลัวอะไรครับพี่น้องกลัวคนอื่นจับได้จริงหรือเปล่าตราบใดที่คนอื่นจับได้จับไม่ได้แล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าจับได้เนี่ยน่ากลัวเพราะเสียหน้าแต่ทีนี้ดาวิดกลัวคืออะไรเปล่าดาวิดกลัวพระเจ้าไม่อยู่ด้วยพระเจ้าไม่อยู่ด้วยนี่คือสิ่งที่ดาวิดกลัวที่สุดพี่น้องที่รับดังนั้นเมื่อทำบาปสิ่งแรกที่ขอคือพระเจ้าอย่าอยู่ห่างไกลข้าพระองค์ยกโทษข้าพระองค์ด้วยขออย่าทอดทิ้งข้าพระองค์เพราะดาวิดทราบว่าชีวิตจะว่างเปล่าและไม่มีความหมายอะไรเลยนอกจากอยู่ท่ามกลางการทรงสถิตของพระเจ้าโอเคพี่น้องผมจะพูดสิ่งขัดแย้งอีกอันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องดาวิดนักจิตวิทยาพูดอย่างนี้ความสัมพันธ์ใดๆมากกว่า5ปีจะขัดเกลาบุคลิกของคนคนนั้นแปลว่าอะไรครับพี่น้องแปลว่าถ้าผมอยู่กับบางคนมากกว่า5ปีเนี่ยนิสัยผมจะเป็นเหมือนเขาอันนี้คือจิตวิทยาบอกจริงหรือเปล่าพี่น้องครับจริงนะครับและพระคัมภีร์ก็กล่าวอย่างนี้ด้วยพี่น้องพระคัมภีร์ก็กล่าวอย่างนี้ด้วย1โครินธ์บทที่15ข้อ33บอกว่าอย่าหลงผิดเลยการคบคนชั่วย่อมทำลายนิสัยที่ดีงามใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นในเหตุนี้พี่น้องในบทของเราจะต้องสร้างผลิตบรรยากาศแบบนี้ผมผลิตบรรยากาศ QT เพราะฉะนั้นอยู่กับ QT นานๆอีกหน่อยเราจะเป็นแบบ QT ใช่ไหมครับเราอยู่ในบรรยากาศตอนนี้เนี่ยเรามีบรรยากาศหลายอย่างเช่นค่าย2ปีที่ผ่านมาจะพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมการให้เกียรติใช่มั้ยเพราะฉะนั้นในบทเราจะเริ่มพูดการให้เกียรติเริ่มพูดเพราะฉะนั้นเราอันนี้เขาบอกว่าถ้าหากว่าความสัมพันธ์นั้นมากกว่า5ปีเนี่ยเราจะเปลี่ยนไปตามนิสัยนั้นอีกข้อหนึ่งพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่13ข้อ20บอกว่าไงคนที่เดินกับคนมีปัญญาจะกลายเป็นคนมีปัญญาจริงหรือเปล่าถ้าเราเดินกับคนมีปัญญาเราจะมีปัญญาเพราะเราอยากคิดแบบคนมีปัญญาโอเคอันนี้คือทฤษฎีและถูกต้องด้วยแต่มันมีอีกอันหนึ่งซึ่งยิ่งกว่านั้นอีกพี่น้องครับแต่สลัดดาวิดกับดาวิดพี่น้องดาวิดอยู่ที่ถิ่นทุรกันดารคนที่แวดล้อมดาวิดคือใครพี่น้องรู้ป่ะตอนที่เขาหนีซาอูเนี่ยรู้ไหมเป็นใครผมอ่านให้ฟัง1ซามูเอลบทที่22ข้อ1ข้อ2กล่าวว่าดาวิดก็จากที่นั่นหนีไปอยู่ที่ถ้ำอดุลลัม
เมื่อพวกพี่ชายของท่านและพงพันธุ์ของบิดาของท่านได้ยินทั้งสิ้นได้ยินเรื่องของพวกเขาก็ลงไปหาท่านที่นั่นตอนนี้ดาวิดหนีซาอูลใช่ไหมก็เลยไปอยู่ในถ้ำอดุลลัมเสียมีพี่ชายของเขาและมีใครอีกครับพี่น้องนอกนั้นทุกคนที่เป็นที่มีความทุกข์ยากคนที่มีหนี้สินและทุกคนที่ไม่พอใจก็รวมกันมาหาท่านและท่านก็เป็นหัวหน้าของพวกเขาคนที่มาอยู่รวมกันประมาณ400คนแปลว่าไง400คนที่อยู่รอบดาวิดคือใครแอนตี้ซาอูลตัวแสบทั้งนั้นมีหนี้สินจริงหรือเปล่าครับแล้วก็พระบิดาเขาบอกว่าไม่พอใจพี่น้องคนไม่พอใจพูดดีหรือเปล่าไม่มีทางพูดดีผมรับรองอะบรรยากาศนี้ด่าซาอูลตลอดจะต้องมีแต่คำพูดแง่ลบแง่ลบตลอดเวลาเลยพี่น้องครับดาวิดอยู่กับคนเหล่านี้มากกว่า10ปีคนที่เครียดคนที่มีปัญหาคนที่มีหนี้สินพี่น้องแล้วดาวิดเป็นยังไงครับพี่น้องครับพวกนี้ได้ปรับบุคลิกของดาวิดหรือเปล่าครับพี่น้องปรับไหมพวกนี้ไม่สามารถปรับบุคลิกของดาวิดได้เลยทำไมครับพี่น้องเพราะดาวิดสนิทสนมกับพระเจ้าอาศัยอยู่ท่ามกลางการทรงสถิตของพระเจ้าครับพี่น้องพี่น้องเห็นไหมดาวิดอยู่กับเขา10ปีอิทธิพลลบไม่สามารถชนะดาวิดได้เลยเพราะดาวิดอยู่กับพระเจ้าในสดุดีบทที่27ข้อ8นะครับ27ข้อ8ได้บอกไว้ว่าใจของข้าเอ๋ยพระองค์ตรัสกับเจ้าว่าจงแสวงหาหน้าของเราข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์จะแสวงพระพักของพระองค์เห็นไหมดาวิดจะแสวงพระพักของพระองค์นี่คือดาวิดดาวิดใช้เวลาส่วนใหญ่กับพระเจ้าดังนั้นไม่เพียงแต่ดาวิดจะมีอิทธิพลต่อคน400คนเท่านั้นแต่ยังมีอิทธิพลต่อคนทั้งประเทศด้วยพี่น้องครับท่านอยากจะมีอิทธิพลต่อครอบครัวท่านหรือเปล่าครับง่ายมากครับใช้เวลากับพระเจ้าง่ายมากครับสนิทสนมกับพระเจ้าพระเจ้าเป็นแหล่งแห่งปัญญาและความเข้าใจแต่ดาวิดไม่ได้ทำเพราะอยากได้สติปัญญาแต่ดาวิดติดตามพระองค์เพราะว่าดาวิดหัวใจดาวิดแสวงหาพระเจ้าดาวิดรักพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นใดและมากกว่าใครสิพี่น้องครับโอเคขอกลับไปตอนต้นที่ผมกล่าวนำพวกเรานะครับว่าตอนต้นของที่ผมพูดไปนะในครอบครัวของเรามีปัญหาใช่ไหมพี่น้องลองดูซิทำไมลูกของเรามีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ดีบางคนขี้เกียจบางคนเอาแต่เล่นเกมใช่ไหมครับตอนนี้มีปัญหาเยอะนะครับบางคนเอาแต่ดูสมาร์ทโฟนอย่างโปรเกรสเทสแล้วพูดเราไปแล้วใช่ไหมครับดูแต่สมาร์ทโฟนบางคนไม่สนใจเรียนจะแก้ปัญหายังไงครับพี่น้องครับพี่น้องครับนำเขาไปอยู่ท่ามกลางการทรงสถิตของพระเจ้าให้ได้ถ้าท่านนำลูกของท่านโดยการที่ตัวท่านต้องเข้าไปสนิทสนมกับพระเจ้าก่อนถ้าท่านไม่สนิทสนมกับพระเจ้าก่อนท่านมัวแต่รับใช้ท่านมัวแต่หาเงินท่านมัวแต่ทำงานอ่ะไม่มีทางครับลูกเสียหมดพี่น้องครับถ้าผมจะให้สมาชิกท่องพระคัมภีร์ผมต้องท่องก่อนจริงหรือเปล่าถ้าผมจะรับใช้ถ้าผมจะให้สมาชิกรับใช้ผมต้องรับใช้ก่อนจริงหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่สำคัญพี่น้องผมขอบคุณพระเจ้าตลอด1ปีที่ผ่านมาผมเห็นพระคุณพระเจ้ามากมายที่เกิดขึ้นเพราะผมและผมได้ความคิดอะไรใหม่ๆเข้ามาหลายอย่างเพราะพระเจ้าพูดกับผมโอเคนะครับคนต่อไปอันนี้แง่ลบครับซาโลมอนบวกและลบอันนี้บวกและลบซาโลมอนพี่น้องถ้าบุตรของดาวิดคนนี้คือซาโลมอนได้รับไฟที่เผาผลาญพ่อของเขาในหัวใจของพ่อของเขานั้นประวัติศาสตร์ของอิสราเอลจะไม่เป็นแบบนี้เพราะซาโลมอนเผชิญการทรงสถิตของพระเจ้า2ครั้งได้รับสติของปัญญาจากพระเจ้าอย่างเต็มที่แต่กระนั้นซาโลมอนพลาดครับไม่เห็นความสำคัญของการทรงสถิตของพระเจ้าพี่น้องเห็นไหมผมจึงบอกนะพี่น้องคิดให้ดีๆนะซาโลมอนเนี่ยตอนสร้างพระวิหารเนี่ยพ่อเตรียมเงินโลหะเงินโลหะทองนะครับเป็นตันตันนะพี่น้องเตรียมต้นสนสีดามากมายมหาศาลเตรียมเงินมากมายมหาศาลได้สร้างบ้านอย่างใหญ่โตไม่พอสร้างพระวินิเวศของพระเจ้าใหญ่โตไม่พอพี่น้องครับเพราะความสำเร็จในที่สุดโซโลมอนยิงพี่น้องผมจึงบอกพวกเรานะครับอันตรายนะใครที่ประสบความสำเร็จระวังดีๆนะพี่น้องคนรวยมีปัญหาของคนรวยคนจนมีปัญหาของคนจนสำหรับคนรวยสิ่งที่แบบซาโลมอนเนี่ยซาโลมอนมีทุกอย่างในที่สุดเป็นไงบ้างสติปัญญาก็มีนะครับเงินก็มีนะครับอำนาจก็มีนะครับเพราะฉะนั้นมีอำนาจล้นฟ้าอยากทำอะไรก็ทำได้
พระเจ้าได้วิธีการของซาโลมอนทำคืออะไรบ้างตอบสนองเซิร์ฟเนื้อหนังของตัวเองและตัณหาของตัวเองคือมีเมียเยอะเมียเป็นพันพันคนใครจะว่าอะไรฉันฉันทำได้แล้วเป็นไงบ้างคุณทำได้เหรอทำไปสิทำไปสิในที่สุดเป็นไงตอนช่วงท้ายชีวิตของซาโลมอนเป็นไงไม่ได้ประพันธ์หนังสือปัญญาจารย์ซึ่งเป็นหนังสือความเศร้าและความอนุจังของมนุษย์แม้ตัวเองจะมีอะไรมากมายแล้วก็ติ่งในที่สุดแม้ว่าซาโลมอนมีสติปัญญามีความร่ำรวยอย่างเหลือขนาดนั้นมีภรรยามากมายมีชื่อเสียงและมีอิทธิพลแต่สิ่งที่ซาโลมอนพูดในสุดท้ายคืออะไรเปล่าครับอนิจังอนิจังอนิจังทุกสิ่งก็อนิจังทุกสิ่งก็กินลมกินแรงกลับมาพูดคำเดิมของผมถ้าซาโลมอนมีหัวใจแบบพ่อคือดาวิดประวัติศาสตร์อิสราเอลไม่เป็นแบบนี้ครับพี่ลองคิดซิตอนนี้น่าสงสารมากผมชอบดูสารคดีของเยรูซาเล็มโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้เห็นคนยิวทั้งหลายไปยืนอยู่ที่กำแพงร้องไห้ฮะไปถึงปุ๊บไม่ได้คุยไหว้นะครับอธิษฐานพระเจ้าเสร็จปุ๊บเขียนแล้วก็ยัดเข้าไปในรูกำแพงเพราะกำแพงนั้นเป็นกำแพงพระนิเวศของพระเจ้าที่สร้างผมคิดว่าจะไปสร้างด้วยเฮโรดนะแล้วก็โดนทลายไปเหลือเฉพาะกำแพงนั้นเข้าไปแต่อันนี้คือสิ่งที่หลักฐานไว้พี่น้องครับถ้าหากว่าซาโลมอนไม่ทิ้งพระเจ้านะอิสราเอลไม่เป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะอิสราเอลทิ้งเพราะซาโลมอนทิ้งพระเจ้าพี่น้องผมบอกพวกเราวันสุดท้ายของเดือนคิดเรื่องนี้ให้ดีๆผมมากลับมาคิดถึงเรื่องนี้ผมนั่งใครควรเรื่องนี้อาทิตย์นี้ไปที่ที่ผมไม่ต้องทำอะไรมากนักนั่งนิ่งๆตอนเฝ้าเดี่ยวถามพระเจ้าอะไรเกิดขึ้นพี่น้องครับหายนะที่ยิ่งใหญ่คืออะไรครับประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์คงจะแตกต่างไปมากกว่านี้ถ้าหากว่าแต่ละคนในพระคัมภีร์เห็นถึงการทรงสถิตของพระเจ้าความสำคัญแต่สิ่งที่น่าเศร้าคืออะไรเปล่าน่าเศร้าคือมีไม่กี่คนในพระคัมภีร์ที่เห็นความสำคัญของการทรงสถิตของพระเจ้าเขาไม่เข้าใจว่าพบพระเจ้าเป็นความอิ่มของชีวิตอีกคนหนึ่งขอยกตัวอย่างอีกคนหนึ่งพี่น้องดูคนนี้นะครับเริ่มต้นดีแต่ลงท้ายน่าสงสารมากคนนั้นคือใครครับอุซิยากษัตริย์อุซิยาที่แสวงหาพระเจ้าในช่วงต้นๆของราชการผลคืออะไรเปล่าอุซิยาประสบความสำเร็จอย่างมากแต่ภายหลังท่านลืมไปว่าความสำเร็จของท่านมาจากพระเจ้าพี่น้องความหยิ่งนี่อันตรายนะและความยิงของอุซิยาทำให้ท่านละเลยการแสวงหาพระเจ้าในที่สุดอุซิยาล้มป่วยด้วยโรคเรื้อนพี่ต้องสืบเรื่องนี้จากพระธรรม2โพสาวดารบทที่26ได้นะครับเราสามารถสืบต่อไปในพระคัมภีร์เดิมและเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นหายนะที่สุดของอิสราเอลก็คืออะไรเปล่าเรื่องที่คนอิสราเอลได้รับการปลดปล่อยออกมาจากอียิปต์พี่น้องครับพอกลับไปดูเรื่องเดิมพระเจ้าทรงมีความปรารถนาที่จะปลดปล่อยอียิปต์คนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์เพื่อมาพบกับพระองค์พระองค์ต้องการให้พวกเขาเข้ามาใกล้พระองค์เพื่อพระองค์จะสำแดงการทรงสถิตของพระเจ้ากับเขาแต่เมื่อพระเจ้าอุตส่าห์นะครับพี่น้องนำคนอิสราเอลเนี่ยออกมาจากอียิปต์และเมื่อพระเจ้าทำอย่างนี้สำเร็จหรือเปล่าสำเร็จครึ่งเดียวครับแต่เกือบจะสุดแล้วเรื่องเศร้าเกิดขึ้นคืออพยพบทที่20ข้อ21บอกอย่างนี้ประชาชนยืนอยู่แต่ไกลแต่โมเสสเข้าไปใกล้ความมืดทึบที่พระเจ้าสถิตอยู่นั้นพี่น้องครับน่าเศร้าหรือไม่ครับเศร้ายังไงพี่น้องมันนี่เป็นเรื่องความหายนะที่ยิ่งใหญ่อย่างยิ่งพี่น้องครับพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์เองแต่อิสราเอลถอยหนีมีโมเสสคนเดียวที่วิ่งเข้าหาพระเจ้าวิ่งเข้าหาการทรงสถิตของพระเจ้าพี่น้องมีโมเสสวิ่งเข้าหาพระเจ้าแต่อิสราเอลจากการที่ผมเทศนามาหลายครั้งนะครับอิสราเอลกลัวเสียงพระเจ้าอิสราเอลบอกว่าโมเสสไปคนเดียวไปฟังพระเจ้าพูดอะไรแล้วเอาคำพูดของพระเจ้ามาบอกเราเราขออยู่ที่เชิงเขาก็แล้วกันพี่น้องครับพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์เองแต่เขาถอยหนีมีเพียงโมเสสเท่านั้นที่มีใจเพราะการตอบสนองแบบถอยหนีของอิสราเอลเองพระเจ้าจึงต้องทำไงครับพี่น้องเพราะอิสราเอลเป็นในที่สุดพระเจ้าเลยต้องตั้งสถาบันปุโรหิตเข้ามาเป็นคนกลางระหว่างพระองค์กับพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระพลาถูกสร้างขึ้นเพื่อพระเจ้าจะสถิตอยู่กับเขาได้แต่พระองค์สถิตอยู่ที่ไหนพี่น้องรู้ใช่ไหมพระพลามันมี3มันมีที่อภิสุทธิสถานและก็อภิวิสุทธิสถานคือที่บริสุทธิ์
ับที่บริสุทธิ์ที่สุดเอางี้ดีกว่าฟังแล้วงงมีที่ลานชั้นนอกใช่ไหมครับแล้วก็มีที่ลานชั้นในแล้วก็จะมีที่บริสุทธิ์และที่บริสุทธิ์ที่สุด the holy แล้วก็ the holy of holy และพระเจ้าอยู่ที่ไหนพี่น้องที่บริสุทธิ์ที่สุดก็คือกั้นระหว่างที่บริสุทธิ์กับที่บริสุทธิ์ที่สุดพี่น้องครับทำไมต้องมีพระเจ้าอยากจะอยู่กับคนของพระองค์แต่คนเหล่านี้ไม่กล้าพบพระองค์เพราะฉะนั้นพระผาถูกสร้างขึ้นเพื่อพระเจ้าจะอยู่กับเขาโอเคในอพยพบทที่40ข้อ34ข้อ35กล่าวว่าในขณะนั้นมีเมฆมาปกคลุมเต็นท์นัดพบไว้และพระรัศมีของพระยาเวห์ก็ปรากฏอยู่เต็มพระพลานั้นโมเสสพี่น้องดูนะโมเสสคนนี้เป็นโมเสสที่เผชิญหน้าพระเจ้านะขนาดโมเสสเป็นแบบนี้นะครับนะโมเสสเข้าไปในเต็นท์นัดพบไม่ได้เพราะเมฆปกคลุมอยู่และพระรัศมีของพระยาเวห์อยู่เต็มพระพลานั้นแปลว่าอะไรแปลว่าพระพลานั้นพระเจ้าอยู่ที่นั้นเมื่อมีการตั้งพระพลาครั้งแรกนั้นการทรงสถิตของพระเจ้าซึ่งปรากฏเป็นพระสิริชัดมากในพระพลาจนขนาดโมเสสซึ่งเคยพบพระเจ้ายังเข้าไปไม่ได้พี่น้องเห็นหรือเปล่าแสดงว่าการทรงสถิตของพระเจ้ามันเข้มข้นมากอ่ะเข้มข้นออกมาทางกายภาพเมื่อเปรียบเทียบกับการทรงสถิตของพระเจ้าในที่ต่างๆกันนั้นก็มีความแตกต่างความเข้มข้นด้วยพี่น้องพระเจ้าอยู่กับแต่ละที่ไม่เหมือนกันโอเคใช่ขอปรับความคิดเราพี่น้องพระเจ้าอยู่ทุกหนทุกแห่งนะครับพี่น้องแต่มีบางที่พระเจ้าพิเศษอันนี้แหละที่ผมกำลังพยายามอธิบายโอเคขอเรามาดูด้วยกันเมื่อกี้ตอนนี้ผมกำลังพูดถึงเรื่องว่าพระเจ้าการทรงสถิตของพระเจ้ารุนแรงมากในพระพลาการทรงสถิตของพระเจ้ารุนแรงมากจนขณะที่โมเสสเข้าไปเนี่ยประชากรหนีแต่โมเสสเข้าไปพบความมืดทึบทำไมมืดทึบผมอธิบายไปแล้วนะครับโอเคทีนี้ขอดูอีกที่หนึ่งซึ่งการทรงสถิตของพระเจ้าเบาบางและเจือจางมากในสมัยที่เอลีสืบสานการเป็นปุโรหิตจ่อจากอาโรนนั้นการทรงสถิตของพระเจ้าแทบจะไม่มีในพระพลาเลยทำไมรู้ป่ะที่เราเห็นคืออะไรลูกชายของเอลีไม่เพียงแต่เข้าไปในพระพลาธรรมดาธรรมดาแล้วครับแต่เข้าไปทำบาปทั้งที่ในตำแหน่งที่เคยมีการทรงสถิตของพระเจ้าที่โมเสสไม่สามารถเข้าไปได้เพราะมืดทึบแต่ปรากฏว่าลูกของเอลีทำบาปในที่บริสุทธิ์ที่สุด1ซามูเอลบทที่3ข้อ1เด็กชายซามูเอลปฏิบัติพระยาเวต่อหน้าเอลีในสมัยนั้นวรรคนี้ดูให้ชัดเจนในสมัยนั้นพระดำรัสของพระยาเวมีมาแต่น้อยไม่มีนิมิตบ่อยนักเห็นไหมไม่มีพระเจ้าไม่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับผู้รับใช้พระเจ้าทั้งหมดพวกเราทั้งหลายทุกคนคิดเรื่องนี้ให้ดีๆทำไมพระดำรัสของพระเจ้าจึงมีมาแต่น้อยครับพี่น้องครับเราต้องเข้าใจหลักการอันหนึ่งพี่น้องดูประโยคต่อไปนี้ให้ดีๆที่มีการทรงสถิตของพระเจ้านั้นจะมีการสำแดงของพระเจ้ารวมทั้งพระดำรัสด้วยพี่น้องครับทำไมเราฟังเสียงพระเจ้าชัดเจนเพราะอะไรรู้ป่ะทำไมหลายคนฟังเสียงพระเจ้าปุ๊บได้ทันทีแต่บางคนฟังเสียงพระเจ้าไม่ค่อยได้เลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะไม่มีการทรงสถิตไงที่มีการทรงสถิตนั้นการสำแดงของพระเจ้าจะชัดเจนคนไหนที่สัมผัสกับพระเจ้าอยู่การท่ามกลางการทรงสถิตของพระเจ้ามากเข้ามากเข้าเนี่ยพี่น้องจะฟังเสียงพระเจ้าชัดใครอยากจะฟังเสียงพระเจ้าโบสถ์เรามีสิ่งนึงที่เราจะต้องสอนเรื่องการทรงสถิตแต่ผมสอนได้เพียงแต่อาจารย์ซินี่เคยสอนนะครับเราสอนได้แค่ทฤษฎีเท่านั้นเองแต่ประสบการณ์เป็นเรื่องของท่านถ้าหากว่าที่ไหนมีการทรงสถิตของพระเจ้าการสำแดงของพระเจ้าจะมาดังนั้นที่ไหนที่ไม่มีการทรงสถิตก็ไม่มีการสำแดงถูกหรือเปล่าใช่ไหมที่ไหนที่ไม่มีการทรงสถิตก็ไม่มีการแสดงโอเคเอาละทีนี้มันมีดีกรีไงมันมีความเข้มข้นที่แตกต่างกันไม่ใช่ร้อยกับศูนย์แต่มันมีร้อยกับร้อยเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบแต่ที่มีการทรงสถิตน้อยการสำแดงก็หายากเห็นไหมพี่นะครับนี่คือหายนะของอิสราเอลคือการทรงสถิตของพระเจ้าไม่อยู่ด้วยโอเคขอย้ำอีกทีหนึ่งที่ไหนที่มีการทรงสถิตของพระเจ้าเข้มข้นการสำแดงก็จะยิ่งใหญ่
สิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยของเอลีครับที่ไม่มีการทรงสถิตของพระเจ้าพอไม่มีการทรงสถิตของพระเจ้าลูกของเอลีทำบาปทำบาปในพระนิเวศทำบาปในพัดผลาและอะไรเกิดขึ้นพี่น้องอยากคิดว่าพี่น้องบางทีเราอยู่ในยุคพระคุณนะแล้วแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยไปนะใช่พี่น้องปล่อยไปแล้วก็ลูกของเอลีทำบาปจนประชากรอิสราเอลเนี่ยบ่นว่าเอลีเอลีเป็นพ่อที่พาสีฟอะไม่จัดการความบาปของลูกอะพี่น้องรู้เปล่าเพราะไม่จัดการอะไรเกิดขึ้นมันส่งผลต่อประเทศชาติเพราะว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นสมัยที่เอลีเป็นปุโรหิตนั้นไม่มีการทรงสถิตของพระเจ้าและในตอนช่วงท้ายของชีวิตของเอลีคนฟิลิสเตียได้ปล้นเอาหีบพันธสัญญาไปโอ้โหพี่น้องอ่านหานมานะปล้นหีบพันธสัญญาไปแล้วก่อนเสียชีวิตเอลีพูดคำว่าไงครับอีคาบดแปลว่าพระสิริพรากไปจากอิสราเอลแล้วและที่สุดเอลีล้มลงคอหักตายนั้นเราจะเห็นในพระคำของพระเจ้า2ตอนนี้ว่าไงครับในสมัยของโมเสสที่การทรงสถิตของพระเจ้าเข้มข้นเป็นเมฆคุมเป็นพระสิริของพระเจ้าในพระวิหารแต่ในสมัยเอลีโดยเฉพาะยิ่งตอนท้ายที่การทรงสถิตของพระเจ้าและพระสิริของพระเจ้าหายไปหมดแล้วเห็นไหมพี่น้องการทรงสถิตของพระเจ้าสำคัญอย่างยิ่งแต่มันขึ้นอยู่กับเราอะโอเคที่นี้เรามาดูถึงที่การทรงสถิตของพระเจ้าให้เรากลับมาที่บรรดาคนอิสราเอลที่ไม่กล้าเข้าเฝ้าพระเจ้าที่ภูเขาซีนายพวกเขาไม่กล้าเข้าเฝ้าพระเจ้าท่ามกลางการทรงสถิตของพระเจ้าเพราะอะไรเพราะชีวิตของเขาเอาแต่ใจตัวเองแต่พระเจ้ายังรักพวกเขาอยู่พระเจ้าต้องการอยู่กับพวกเขาพระเจ้าจึงตั้งบอกให้มีการตั้งพระผลาขึ้นมาเพื่อพระองค์จะอยู่ท่ามกลางพวกเขาและหน้าที่นี้ปุโรหิตเข้าไปเฝ้าพระเจ้าในที่บริสุทธิ์ที่สุดครั้งเดียวปีละครั้งอภิสุทธิสถานนั้นและก่อนเข้าไปอภิสุทธิสถานนั้นก็มีม่านกั้นอยู่พี่น้องรู้เปล่าม่านเนี้ยกั้น2ส่วนไว้ที่บริสุทธิ์กับที่บริสุทธิ์ที่สุดปรากฏว่าวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าสิ้นพระชนม์อะไรเกิดขึ้นม่านขาดครับม่านขาดจากข้างบนลงมาข้างล่างข้างบนลงข้างล่างในวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนพี่น้องครับน่าคิดนะขาดจากข้างบนลงข้างล่างไม่ใช่ข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับความหมายคืออะไรความหมายคือว่าพระเจ้าเป็นผู้ฉีกม่านนี้เองพระเจ้าฉีกม่านนี้แปลว่าอะไรเปล่าพระเจ้าอยากพบพวกเราไม่ใช่เราอยากพบพระเจ้านะพระเจ้าอยากพบพวกเราความหมายคือพระเจ้าเป็นผู้ฉีกม่านนี้ทั้งที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะประทับนั้นคือที่ไหนพี่น้องรู้เปล่าที่พระองค์อยากจะประทับที่ไหนพี่น้องรู้เปล่าครับในใจของเราครับพระเจ้าต้องการอยู่ในใจของเราทุกคนพระเจ้าเข้ามาเมื่อไหร่พี่น้องรู้ป่ะพระเจ้าเข้ามาเมื่อไหร่พระเจ้าเข้ามาในวันเพนเทคอสต์ที่พระองค์ได้เข้ามาในหัวใจของผู้เชื่อตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาใช่ไหมในกิจการบทที่2ข้อ2ข้อ4ได้พูดไว้พี่น้องครับพระเจ้าจะไม่เสด็จเข้าในพระพลาถ้าโมเสสยังไม่สร้างพระพลาให้เสร็จเช่นเดียวกันครับพี่น้องพระเจ้าจะไม่เสด็จเข้ามาในชีวิตของเราถ้าเราไม่ยอมให้พระเยซูคริสต์เจ้าชำระชีวิตของเราก่อนสร้างอย่างไรครับพี่น้องเมื่อกี้ผมบอกว่าพระเจ้าจะไม่อยู่ในพระพลาถ้าโมเสสสร้างพระพลาไม่เสร็จพระเจ้าก็จะไม่เข้ามาในชีวิตของเราถ้าชีวิตของเราสร้างไม่เสร็จเราสร้างชีวิตด้วยอะไรครับพี่น้องสร้างด้วยพระโลหิตของพระเยซูคือเราต้องยอมให้โลหิตของพระเยซูชำระก่อนตอนนี้ที่ประทับของพระเจ้าไม่ใช่พระพลาต่อไปเป็นที่ไหนครับหัวใจของเราไงเพราะฉะนั้นพี่น้องพอเรามาในโบสถ์ของคริสเตียนเนี่ยพี่น้องสังเกตดูสิครับไม่ต้องมีม่านไม่ต้องมีพิธีกรรมทางศาสนาเราสามารถเข้าหาพระเจ้าได้โดยตรงพระเจ้าอยู่ที่ไหนครับพระเจ้าอยู่ในหัวใจของเราหัวใจที่ได้รับการชำระโดยโลหิตของพระเยซูเท่านั้นดังนั้นตอนนี้เมื่อเราเข้าใกล้พระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ในใจของเรานั้นเรากำลังเดินเข้าหาพระองค์ที่ประทับบนบัลลังก์ในสวรรค์ด้วยเช่นกันอยู่ท่ามกลางการทรงสถิตของพระเจ้าคืออยู่จำพระพักของพระเจ้าในสวรรค์นั่นเองพี่น้องครับม่านอันแรกที่ฉีกจากข้างบนถึงข้างล่าง
ในพระวิหารนั้นทำให้มนุษย์สามารถเข้าหาพระเจ้าได้โดยตรงสามารถอยู่เฉพาะพระของพระเจ้าได้ม่านนี้คืออะไรครับม่านนี้อาจจะหมายถึงเนื้อหนังของเราก็ได้ครับพี่น้องให้เราตรึงถ้าเราตรึงหรือปฏิเสธเนื้อหนังของเราเราก็จะสามารถเข้าสู่อภิสุทธิสถานได้คาราเทียบทที่5ข้อ24บอกว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้ตรึงเนื้อหนังไว้ที่ไม้กางเขนพร้อมกับราคะและตัณหาแล้วพี่น้องครับราคะและตัณหานี่แปลว่าอะไรบางคนอาจคิดว่าราคะแต่เป็นเรื่องเพศอย่างเดียวไม่ใช่ครับพี่น้องราคะและตัณหาก็คือ self centeredness เอาตัวเองเป็นหลักอยากด่าก็ด่าอยากโกรธก็โกรธอยากทำบาปก็ทำตามใจตัวเองอันนี้คือตัณหาและราคะแต่คนที่อยู่ท่ามกลางการโซเซติของพระเจ้าสิ่งที่เขาต้องทำคืออะไรพี่น้องรู้เปล่าครับตรึงเนื้อหนังไว้บนกางเขนตรึงที่ไหนกางเขนครับพี่น้องที่กางเขนนะครับดังนั้นการทรงสถิตของพระเจ้าจึงจะอยู่กับเราเป็นจริงนะผมก็เลยยกตัวอย่างเมื่อกี้ส่วนตัวผมไงพี่น้องเมื่อผมมีเนื้อหนังเกิดขึ้นปุ๊บผมจัดการยังไงนมัสการพระเจ้านมัสการพระเจ้ากระบวนการตึงกางเขนคืออะไรเราอยากจะด่าคนเราอยากจะโกรธเราอยากจะระเบิดมันอยู่ข้างในมันยังไม่ออกข้างนอกวิธีการจัดการคืออะไรบ่าวพี่ครับนมัสการพระเจ้านมัสการพระเจ้านำความคิดของสวรรค์เข้ามาในความคิดของเราทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมและทิฏฐิมานะทุกประการและน้อมนำความคิดให้อยู่ภายใต้พระคริสต์พี่น้องถ้าท่านทำเช่นนี้นั่นคือท่านดึงการทรงสถิตของพระเจ้ามาได้และพระเจ้าสัญญาว่าถ้าเราเข้าใกล้พระองค์ด้วยความจริงใจพระองค์จะสำแดงการทรงสถิตของเพราะฉะนั้นพี่น้องครับไอ้ตัวร้ายที่ทำให้เราไม่สามารถอยู่ท่ามกลางการทรงสถิตของพระเจ้าคืออะไรครับเนื้อหนังไอ้เนื้อหนังต้องทำไงครับทำเองไม่ได้ครับพี่น้องต้องโดยเห็นของพระเยซูแต่เราก็ต้องมีส่วนด้วยเพราะคาราเทียบอกว่าไงเราต้องตรึงใครตรึงครับพี่น้องไม่ใช่พระเจ้าตรึงนะครับไม่มีฐานโรมันมาตรึงเราแต่เราต้องตรึงตัวเองตรึงตัวเองคืออะไรรู้เปล่ายอมพระเจ้าวิธีการยอมคือนมัสการพระเจ้าเปลี่ยนความคิดของเราให้กลับมาที่พระธรรมยากอบที่ผมเคยเทศนาไปพี่น้องข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ว่าไงครับนี่เป็นเพลงที่ผมชอบมาก Draw Near to Meพวกท่านจงเข้าใกล้พระเจ้าพี่น้องดูดีๆนะพวกท่านจงเข้าใกล้พระเจ้าแล้วพระองค์จะเข้าใกล้ท่านใครเข้าใกล้ก่อนใครก่อนข้อนี้ใครก่อนเราก่อนไม่ใช่พระเจ้านะพี่น้องอันนี้คนละเรื่องนะเรารับความรอดเนี่ยเป็นพระเจ้าพระเจ้าเตรียมพระเยซูมาตายบนไม้กางเขนแต่ตอนนี้ถ้าท่านอยากจะพบการทรงสถิตของพระเจ้าเป็นหน้าที่ของท่านต้องเข้าหาพระเจ้าเพราะฉะนั้นท่านต้อง QT เองครับตั้งนาฬิกาปลุกเข้าเฝ้าพระเจ้าเนื้อหนังมันแข็งต้องสู้เนื้อหนังท่านต้องเข้าหาพระเจ้าไม่งั้นท่านไม่มีทางครับนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์สัญญานี่คือความหวังของเรานี่คือคำประกันของเราพี่น้องครับอะไรคืออุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้เรามาหาพระเจ้าครับพี่น้องครับอะไรครับพี่น้องเนื้อหนังคิดดีๆปีนี้มันสุดท้ายของเดือนเนี่ยขอให้คิดเรื่องนี้ดีๆพี่น้องครับผมอยากให้ปีหน้าเป็นปีแห่งพระพรปีแห่งการทรงนำปีแห่งการช่วยกู้ของเราพี่น้องให้เรามอบถวายชีวิตของเรากับพระเจ้าโดยโลหิตของพระเยซูถ้าท่านทำเช่นนี้ซาตานทำอะไรเราไม่ได้พี่น้องสิ่งที่ยากคืออะไรเปล่าเนื้อหนังเนื้อหนังของเราไอ้ตัวนี้ยากมากพี่น้องครับอะไรคือเนื้อหนังที่ขัดขวางเราเข้าใกล้พระเจ้าครับพี่น้องอะไรครับผมตอบไม่ได้นะท่านออกเองแล้วท่านก็ไม่รู้เรื่องของผมรู้เรื่องของตัวเองแต่ผมต้องจัดการตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องมาบอกผมว่าท่านมีความบาปอะไรผมก็ช่วยคุณไม่ได้ครับขึ้นอยู่กับเราเองใช่ป่ะถ้าต้องจัดการเองเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอะไรคือเนื้อหนังของเราที่ขัดขวางการเข้าใกล้พระเจ้าครับโอเคครับผมจบคำเทศน์วันนี้แค่นี้ผมทิ้งท้ายวันที่31ธันวาคม2017ด้วยประโยคนี้ว่าอะไรคือเนื้อหนังของเราที่ขัดขวางการเข้าใกล้พระเจ้าครับท่านไปคิดเองแล้วมาพูดปีหน้าด้วยกันวันที่31ธันวาคมปีหน้าลองทบทวนดูว่าท่านจัดการหรือเปล่าผมอยากให้พวกเราโตขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่ถอยลงแต่ขึ้นหรือลงผมไม่เกี่ยวพระเจ้าไม่เกี่ยวคนที่เกี่ยวคือใครท่านเองคนตัดสินใจคือใครไม่ใช่ผมไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็นท่านท่านต้องเลือกเองครับโอเคคำถามพี่ปายในกลุ่มเซลล์นะครับแบ่งปันประสบการณ์ที่เรามีกับพระเจ้าในสัปดาห์ที่ผ่านมาในชีวิตของท่าน
สองอะไรคือบ้านขัดขวางเราไม่ให้เข้าใกล้พระเจ้าจงแบ่งปันสามในกลุ่มเซลล์ในฐานะชุมชนของพระเจ้าเราจะช่วยกันอย่างไรที่จะให้เนื้อหนังซึ่งเป็นเหมือนผ้าม่านบังไอ้ขวางกั้นเรานั้นที่จะสนิทสนมกับพระเจ้าเห็นไหมพี่น้องผมเอาข้อนี้มาเพราะในกลุ่มเซลล์เราช่วยกันเพราะเรารู้ว่าพี่น้องครับมีพลังหลายอย่างเป็นพลังหมู่ที่พระเจ้าช่วยเรานะครับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะทำให้เราชนะเนื้อหนังได้โอเคพอพูดอย่างนี้ปุ๊บทำให้ผมคิดอย่างนี้พี่น้องครับบางครั้งเนี่ยบางทีเราชนะเนื้อหนังไม่ได้คนเดียวนะพี่น้องแต่ถ้าเราอยู่ในชุมชนมันจะช่วยกันคนละไม้คนละมือเหมือนพระธรรมสดุดีบทที่133เนี่ยพลังของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะฉะนั้นผมจึงบอกพวกเราว่าถ้าเราอยู่ถ้าเราเป็นคริสเตียนอยู่คนเดียวนะพี่น้องท่านจะต้องมีพลังสูงมากซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องอยู่ด้วยกันเพราะอยู่ด้วยกันมันจะดึงกันไปดึงกันมาดึงกันไปดึงกันมาแล้วทำให้เราโตกับพระเจ้าได้